เอ้ยเด็กดีตีกรอบเราว่าเด็กที่ดีมันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็อยากจะแสดงให้ผู้ใหญ่ได้รู้ว่าผู้ใหญ่ที่ดีอ่ะในอุดมคติของเราอ่ะมันก็คือแบบนี้ค่ะเราลองมาอ่านกันดีกว่าเหมือนตอนเด็กๆอนุบาลหรือประถมเราคงต้องได้คัดบทเด็กเปิดเด็กดีกันมาแล้ววันนี้เราลองมาอ่านออกเสียงให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงได้ฟังดีกว่าว่าการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อแรกมาค่ะก็คือ1เปิดกว้างศาสนาทุกคนครับขอให้อ่านพร้อมๆกันเนาะ1เปิดกว้างศาสนา2รู้ค่าคนด้วยกัน3มีวิจารณญาณ4วาจานั้นไม่แดกดันเหยียดหยาม5คิดทำด้วยเหตุผล6ให้เคารพคนมองตา7วางใจไว้ให้เป็นกลางฟังผู้น้อยดูบ้างอย่าเพิ่งรีบไปค้าน8มีอัตตาจงขจัด9อย่าจำกัดประสบการณ์เรียนรู้โลกใหม่ไพศาลให้เท่าทันการนานาชาติพัฒนา10ทำตนให้น่าเอาอย่างรู้จักขอโทษบ้างและไม่สร้างแต่ปัญหาผู้ใหญ่สมัยชาติพัฒนาร่วมกับมือเด็กพาชาติไทยเจริญในเมื่อทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพูดได้โดยพร้อมเพียงกันแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยร้องพร้อมกันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน1เปิดกว้างศาสนา2รู้ค่าคนด้วยกัน3มีวิจารณญาณ4วาจานั้นไม่แดกดันเหยียดหยาม5คิดทำด้วยให้ผล6ให้เคารพคนมองตา7วางใจไว้ให้เป็นกลางฟังผู้น้อยดูบ้างอย่าและนั่นก็เป็นที่มาของการเป็นจำเลยคดีความมั่นคงถึง6คดีแต่ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็นั่นก็คือบทบาทในฐานะคนที่ปกป้องสิทธิพลเมืองแต่ว่าในวันนี้นะคะนอกจากจะมาในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องสิทธิพลเมืองแล้วก็มาในฐานะของคนที่เป็นแม่คนเราด้วยลูกโบอายุ13นะเพิ่งครบ13ปันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นโดยอาชีพก็เป็นครูดังนั้นวันนี้มาเนี่ยมาตามโจทย์น้องส่งให้มาเมื่อคืน3ทุ่มครึ่งโหดไหม3ทุ่มครึ่งจะนอนอยู่แล้วค่ะมีการติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์
บอกว่าให้พี่โบช่วยมาพูดบนเวทีนี้หน่อยแล้วก็ให้โจทย์มาแต่เดี๋ยวจะบอกว่าโจทย์คืออะไรก่อนที่จะบอกว่าโจทย์คืออะไรขอสนับสนุนจุดยืนของเวทีนี้ก่อนนะคะเห็นทวนกันมาหลายครั้งแล้วแต่เผื่อว่าผู้ใหญ่คนไหนยังไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยก็ขอเปิดอ่านให้ฟังวันนี้เขาเรียกร้อง3ข้อเรียกร้อง1เงื่อนไขเราโฟกัสที่3ข้อเรียกร้องก่อนนะคะข้อ1หยุดคุกคามนักเรียนข้อ2ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังริดรอนสิทธินักเรียนและข้อ3ปฏิรูปการศึกษาต้องบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่สนับสนุน3ข้อเรียกร้องนี้ก็คงจะบ้าไปแล้วเพราะว่า3ข้อเรียกร้องนี้เนี่ยอยู่ในกรอบของสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่เด็กทุกคนจะต้องมีสิ่งนั้นเราเรียกว่าสิทธิเด็กใครเคยอ่านอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติบ้างยกมือขึ้นโอ้มีโอ้เด็กๆเคยอ่านนะคะผู้ใหญ่คนไหนเคยอ่านยกมือขึ้นโอ้จริงหรือเปล่าไม่ค่อยมีคนเคยอ่านแล้วเราจะเห็นว่าลิสต์ของสิทธิเด็กที่มีอยู่บนโลกนี้นั้นยาวมากแล้วอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับนี้นั้นเป็นอนุสัญญาที่ได้รับการลงนามโดยจำนวนประเทศมากที่สุดในโลกในอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนะคะถ้าไม่นับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีประเทศลงนามมากที่สุดในโลกถามว่าประเทศไทยลงนามหรือเปล่าใครรู้บ้างประเทศไทยลงนามไหมคะลงนามไว้ค่ะแต่คงจะหลงลืมไปแล้ววันนี้เราก็เลยเห็นการละเมิดมากมายนะจึงอยากจะขอโอกาสค่ะทบทวนให้ฟังว่าสิทธิเด็กมีอะไรบ้างแต่จะให้พูดหมดคงยาวไปขอให้หลักไว้4สำคัญแล้วค่ะเด็กจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพและอย่างปลอดภัยเมื่อบอกว่าเด็กมีสิทธิ์จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและอย่างปลอดภัยมันจะแตกเป็นรายละเอียดมากมายเลยค่ะไม่ว่าอาหารการกินที่คุณจัดให้เด็กในโรงเรียนหรือที่บ้านเนี่ยเปล่าเด็กอยู่ในบ้านที่มีความปลอดภัยไหมเด็กอยู่ในโรงเรียนปลอดภัยไหมนำมาสู่หลักการข้อ2เด็กจะต้องได้รับปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจและนี่ก็แตกออกมาเป็นเรื่องของการคุ้มครองเด็กในเรื่องแรงงานเด็กด้วยนะคะที่ผู้ใหญ่เราขับรถไปตามสี่แยกไฟแดงเนี่ยแล้วรถติดแล้วมีเด็กตัวเล็กๆออกมาขายดอกจำปีมั่งพวงมาลัยมั่งการที่เราล้มเหลวในการคุ้มครองเด็กปกป้องจากความรุนแรงทางร่างกายเพราะเขาถูกใช้แรงงานเด็กสิ่งเหล่านี้เราเห็นจนชินและเราไม่รู้เลยว่าเราละเมิดสิทธิเด็กอยู่ทุกวันนะคะจบ4ข้อก่อนจะมาแตกรายละเอียดต่อนะคะข้อ1คือสิทธิในการมีชีวิตใช่ไหมคะข้อ2สิทธิในการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจข้อ3สิทธิในการพัฒนาก็คือสิทธิในการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลอยู่เนี่ยแหละและนอกจากการศึกษาในโรงเรียนการพัฒนาในโรงเรียนก็คือสิทธิในการพัฒนานอกห้องเรียนด้วยคนรู้เปล่าว่าเป็นสิทธิเด็กบังคับลูกให้เรียนพิเศษตลอดเวลาคุณละเมิดของเขานะคะข้อ4ค่ะสำคัญมากใครตอบได้บ้างหลักการข้อ4คือในสิทธิเด็กคือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่พวกเรามาในวันนี้สิทธิอะไรคะสิทธิในการแสดงออกค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยสิทธิในการแสดงออกในการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิทธิที่จะถูกรับฟังถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรารู้ว่ามีสิทธิเด็กเหล่านี้วันนี้เราคงไม่มีค่ะเด็กที่ยังต้องเร่ร่อนเราคงไม่มีค่ะเด็กที่ยังต้องขายพวงมาลัยเราคงไม่มีค่ะคุณครูเพราะว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะต้นแล้วยังสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียนได้เราจะไม่มีครูที่ละเมิดเด็กทางเพศแต่ยังไม่ถูกเอาออกจากโรงเรียนมีบางโรงเรียนแล้วกลับถูกย้ายไปสอนโรงเรียนอื่น
เราจะไม่มีค่ะนักเรียนที่ถูกตำรวจไปเยี่ยมที่บ้านเพียงเพราะว่ามาขึ้นเวทีแบบนี้เพราะตำรวจว่าการแสดงออกทางการเมืองนั้นก็เป็นสิทธิเด็กต้องคุ้มครองที่สำคัญเราจะไม่มีรัฐมนตรีที่ไม่กล้าออกมาพบหน้าเด็กๆจริงๆแล้วพูดถึงตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเมื่อเช้าท่านก็ได้พบแล้วมีการแถลงนะน้องธรรมยุทธ์นะขอรายละเอียดการแถลงเมื่อเช้าสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเช้ารัฐมนตรีทำหลายอย่างที่เป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็วันนี้ขอมาแลกเปลี่ยนอย่างกัลยาณมิตรนะคะในฐานะที่บอกก็ทำงานสอนหนังสืออยู่ด้วยเนี่ยมีการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาเสมือนว่าของเด็กแล้วมีการจะเปลี่ยนว่าจะมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามความชอบความถนัดของเด็กข้อหนึ่งประเมินเด็กเป็นปัจเจกเป็นบุคคลแต่ท่านไม่ได้พูดถึงว่าขนาดห้องเรียนในเมืองไทยเนี่ยมันทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าการจะทำอย่างนั้นได้ห้องเรียนต้องมีเด็กประมาณ20คนแต่เด็ก30-50คนอยู่อย่างทุกวันนี้เนี่ยเราถือว่าการเสนอเมื่อเช้าแค่นั้นคือการเอาผักชีมาโรยหน้าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดีแล้วนะคะที่อยากจะให้เมืองไทยใจไรเลยมันไม่ใช่ว่าอยากจะมีห้องเรียนที่สร้างสรรค์แล้วคุณจะทำได้สำเร็จโดยที่คุณละเลยรายละเอียดเหล่านี้ไปเด็กยังมีจำนวนมากเกินไปเด็กยังต้องเดินทางไปที่ไกลๆอย่างที่น้องๆพูดเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราจะมีการจัดระบบเมื่อเช้าได้ดูไลฟ์นะคะเราจะมีการจัดทำระบบให้ร้องเรียนได้หลงทางอีกแล้วค่ะวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมโบได้มาที่นี่ในวันเดียวกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนตะวันออกจากระยองนะคะเพื่อมายื่นหนังสือร้องเรียนกรณีที่นักเรียนกล้อนผมแพร่จำได้ไหมเด็กถูกกล้อนผมทั่วประเทศเลยแต่ในกรณีจังหวัดแพร่เนี่ยรูปที่ออกมามันร้ายแรงมากปรากฏว่าผ่านไปหนังสือตอบค่ะตอบว่าอะไรตอบว่าได้รับหนังสือแล้วมาถามเลยว่าเคสนั้นไปถึงไหนแล้วกลัวจะพบกับเสียใจเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ต้องเรียนสายด่วนมีวันนั้นก็ช่วยโปรโมทให้สายด่วนกระทรวงศึกษาใครรู้บ้างสายด่วนกระทรวงศึกษาปรบมือให้น้องที่รู้นะ1579โทรแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาตะโกนมาเลยโอ้น้องบอกไม่ได้วันนี้คุณจะมาทำระบบใหม่ออนไลน์ให้มันได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือ mindset ว่าเมื่อไหร่ที่มีเรื่องร้องเรียนปฏิบัติการต้องเร็วที่สุดเพราะการร้องเรียนมาถึงกระทรวงนั่นแปลว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยแล้วว่ามีเด็กที่ร้องผ่านเพจโบนัสถามมาแล้วก็ทาง Twitter ด้วยมีครูคำหยาบคายด่าว่าเด็กแข็งในห้องเรียนเด็กอัดคลิปมาปรากฏว่าเด็กเอาคลิปมาปล่อยทาง Twitter ปุ๊บครูฝ่ายปกครองเรียกไปทำ MOU บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแม้จะไม่ผิดเสียงถ้าผู้ใหญ่อย่างนี้เราโอเคค่ะโอ้มีการกระชับเวลาน้องๆบอกข้างหลังเขาดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นการหยุดการคุกคามนักเรียนไม่ได้อยู่ที่ระบบออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่ระบบฮอตแต่อยู่ที่ความคิดค่ะว่าเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคุณซีเรียสกับมันขนาดไหนวันนี้ครูที่กล้อนผมเด็กจังหวัดแพร่ถูกดำเนินคดีหรือยังนี่คือคดีอาญานะคะหรือว่ายังสอนหนังสืออยู่ตามปกติเพราะถือว่าขอโทษกันแล้วก็แล้วกัน
แล้วเรื่องแบบนี้ไม่เคยหมดไปเพราะฉะนั้นอยากแลกเปลี่ยนกับท่านรัฐมนตรีวันนี้เราเห็นความพยายามขอชื่นชมในความพยายามนั้นแต่อยากให้มองปัญหาให้ถูกจุดนะคะต่อมาค่ะเราอยากให้นับจากวันนี้นะคะคำว่าสิทธิเด็กเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติคำว่าสิทธิเด็กเป็นวาระแห่งชาติมีการขยับเวลานะคะเพราะว่าถ้าสิทธิเด็กเป็นวาระแห่งชาติถ้าผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าสิทธิเด็กแปลว่าอะไรเราจะไม่มีเยาวชน1คนอยู่ในคุกวันนี้ค่ะทุกคนรู้จักพี่ไมค์ระยองหรือเปล่าคะไมค์เป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนเขาเล่าว่าตอนอายุ 11-12 เขาต้องไปคุ้ยขยะขายคุณละเมิดสิทธิเด็กแล้วข้อหนึ่งคุณไม่สามารถให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพได้ในฐานะรัฐเราบกพร่องไมค์เข้าโรงเรียนที่อยู่ในแถวแถวบ้านเขาเรียนได้เกือบ 4.00 แต่พอไปเข้าโรงเรียนประจำอำเภอสอบได้เข้าไปปุ๊บเกรดเหลือ2ไม่ใช่ไมค์ตั้งใจเรียนน้อยลงแต่เพราะคุณภาพของโรงเรียนเล็กๆกับโรงเรียนใหญ่ๆขนาดในจังหวัดเดียวกันมันยังเหลื่อมล้ำมากขนาดนั้นไมค์โตขึ้นมาไมค์ทำงานจิตอาสาอยากจะพัฒนาสังคมพอมาถึงวันนึงที่เขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเขากลับถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีมาตรา116โทษจำคุกสูงสุด7ปีวันนี้อยู่ในคุกมา 2-3 คืนแล้วค่ะเราอยู่ในประเทศแบบไหนที่เยาวชนที่ตั้งใจเรียนเยาวชนที่ประสบความยากลำบากมาแต่เล็กแต่น้อยเยาวชนที่อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงต้องมาอยู่ในคุกวันนี้ทุกคนต้องตื่นค่ะผู้ใหญ่ทุกคนต้องตื่น